ให้มันสมดุลมัดไหนใช้เยอะก็ใหญ่ใช่ไหมไอ้มัดไหนไม่ใช้เยอะมันก็เล็กเน้นพลังเน้น power ก็ต้องใหญ่เน้นแสดงว่ากล้ามเนื้อน่องเราต้องใช้พลังมากนะคนเดินเยอะๆเห็นไหมน่องป่องเลยก็มาพอเป็นมากๆมันก็หดเกร็งเห็นไหมหน้าที่เราก็นวดนวดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องยืดด้วยสองเทคนิคนี้ต้องไปด้วยกันนะครับนวดมันก็คลายได้ระดับหนึ่งแต่ยืดด้วยมันจะให้ความยาวกลับมานะอันนี้ก็แยกออกมาโซเรียสซึ่งโซเรียสนี่ก็อยู่ใต้ติดชั้นติดกับชั้นรองลงมานะถ้าเปิดออกมาทีนก็ผ่าเข้าไปก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทอะไรอยู่วิ่งนะเวลาคุณนวดกล้ามเนื้อคุณก็นวดพวกเนิร์ฟพวกเส้นเลือดดำเลือดแดงไปในตัวครับแต่มันเป็นการนวดอะไรครับอินไดเรกทางอ้อมไม่ได้กดเขาโดยตรงแต่บางจุดที่เราไปกดโดยตรงต้องระวังจุดสัญญาณต่างๆต้องมีความเข้าใจว่าต้องให้น้ำหนักที่พอเหมาะแต่เรานวดเดี๋ยวเราไปแล้วเราไปกระตุ้นเขาพอเหมาะแล้วแหละแต่บางคนจะเน้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถามว่าทำได้ไหมได้จุดกดสัญญาณจุดกดแก้อาการต่างๆก็กดไปพวกนี้แหละแต่คอนโทรลให้ดีน้ำหนักให้ได้ตำแหน่งให้ดีเทคนิคให้ได้แค่นั้นเองนะอันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อด้านหลังชั้นลึกลงไปโซเลียสพอเปิดโซเลียสออกก็เจอปอปิเตียสซึ่งอยู่ตรงข้อพับเข่านะครับซึ่งอยู่ด้านบนปอปิเตียสไม่ได้ช่วยทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เท้าแต่ทำหน้าที่คือเข่าทิบิลิสโพสเทเรียนะครับเฟกเซอร์ฮอลิซิสลองการ์ดไปที่นิ้วโป้งเฟกเซอร์ดิจิลูลองการ์ดไปที่4นิ้วเห็นไหมชื่อมันก็บอกนะมันก็สั่งงานทำงานไปที่ทำให้เรางอนิ้วได้งอนิ้วได้มันก็มีผลพลอยได้ทำให้เราแพนต้าเฟกด้วยแองเคิลแพนต้าเฟกนะฮะ ไปช่วยด้วยแกสต็อปนิเมสด้วยอันนี้เราก็ผ่านมาแล้วไปได้ทิบิลิสโพสเทเรียนะครับเฟกเซอร์ดิจูลองกาสอันนี้เป็นมัสเซลอันนี้ก็เห็นเรื่องของเส้นเลือดเส้นประสาทใช่ไหมเขาวิ่งไปด้วยกันเลย3พี่น้องนะมีน้องเล็กเรื่องต้อน้ำเหลืองเขายังไม่ค่อยได้ชัดเจนมากนะจะมีจริงๆมันก็มีเส้นน้ำเหลืองอยู่ด้วยแทรกแต่ส่วนใหญ่จะติดไปกับเส้นเลือดดำสีน้ำเงินคือเส้นเลือดดำที่ไหลย้อนกลับนะแดงคือลงเมื่อคุณเคยได้สังเกตไหมเวลาทำไมบางตำราบอกให้หนวดขึ้นหนวดลงล่าสำนักเฉลยศักดิ์ทำไมบางคนบอกหนวดขึ้นบางคนบอกหนวดลงสงสัยไหมถ้าเป็นวงจรก็ต้องบางท่าบางรูปแบบอย่างเฉลยศักดิ์เนี่ยจะนวดจากเท้าขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแต่เป็นลักษณะนวดจากข้างบนลงล่างคนละสำนักกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะเพราะคุณกดหนึ่งครั้งมันเลื่อนมันก็กระจายไปซ้ายขวาไปบนล่างอยู่แล้วแต่ที่บางตำราถ้าแก้อาการถ้าไปเจอสูตรแก้อาการเช่นปวดข้อเท้าเนี่ยข้อเท้าแพงให้นวดจากข้างบนลงล่างเพราะอะไรเพราะว่าเลือดมันเรามองว่าเลือดแดงมันมาจากข้างบนเรานวดเพื่อไล่เลือดแดงลงไปเลี้ยงแต่ยังไม่เคยมีใครพิสูจน์ว่าอันไหนดีกว่ากันถ้าอาจารย์มองในแง่ของวิชาการแล้วก็คงไม่แตกต่างกันมากนะเพราะว่า1กด1ครั้งมันเลือดมันกระจายทั้งบนทั้งล่างอยู่แล้วใช่มั้ยเพราะฉะนั้นสูตรแต่ละที่ก็ตั้งสูตรกันไปแต่พอวิเคราะห์จริงๆก็ไม่ได้ว่ามีความแตกต่างกันนวดได้ทั้งคู่นะตำราจีนมันทำเป็นจักระเป็นวงจรแต่ก็มีเส้นลำปานของมันท่านพ่อบอกมันนั่นอันไหนที่มันจะเป็นหลักเยอะแน่เอาหนังสือจีนมาหน่อยหนังสือจุดจีนนะถ้าใครสนใจจะมี